ดิฉันในนามตัวแทนของกลุ่มนางเหมือนฝันภูลสวัสดิ์กลุ่มอาชีพตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งก็ได้ระลึกถึงพระองค์เสมอมาและได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริของพระองค์ซึ่งมาบริหารจัดการในกลุ่มอาชีพของเรานะคะตามคำขวัญที่นำโครงการของพระองค์มาก็คือชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูนสามัคคีวิถีพอเพียงค่ะมาใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้เพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านค่ะกลุ่มสตรีปากแพรกนะคะน้อมนำคำสั่งสอนของพระองค์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับชีวิตประจำวันค่ะเช่นมีเราปลูกอะไรเราก็กินอย่างนั้นเหลือจะกินเราก็ขายแล้ววันที่5ธันวาเราก็จะร่วมกิจกรรมของหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เรามีโอกาสได้ทำในหมู่เราและต่างตำบลค่ะแล้วก็พ่อหลวงของเราจะอยู่ในใจของเราตลอดไปค่ะพระองค์ได้ทำโครงการต่างๆให้ประชาชนนะคะได้อยู่ดีมีสุขแล้วก็สามารถที่พึ่งพาตนเองได้สิ่งที่พระองค์ท่านทำไว้นะคะตลอดระยะเวลา70ปีอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าแล้วก็ในวันที่5นี้นะคะนอกจากนี้แล้วเราก็จะช่วยกันนะคะทำความสะอาดบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้ยากไร้พร้อมทั้งนะคะช่วยเหลือหน่วยงานในการที่จะทำตนเป็นคนดีนะคะสร้างความดีและสร้างความรักสามัคคีต่อกันค่ะ